ี่ก็หนีไม่พ้นครับมนุษย์เรามันต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมล่ะหนีไม่พ้นหรอกที่เขาเรียกว่าปัจจัยสี่มันคืออะไรที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะอะไรก็ยาลุงออกนะสลัดยานะอย่าไปรักษาโรคให้มันโง่เออยารักษาโรคนี่โง่โง่กันมาหลายรุ่นคนแล้วเปลี่ยนซะโรคนู่นนี่นั่นมันดีตั้งหนาเลยจะไปรักษาทําแมวทําไมไอ้คิดกับขั้วไม่ใช่สวนมันไปเลยไปอะไรไปอะไรโรคมันดีแล้วก็ตั้งหนาเลยจะไปรักษามันเนี่ยเขาเรียกว่าแตกฉานภาษาเห็นไหมครับหรือจะเถียงกันเนี่ยคนแตกฉานภาษาก็ตกเป็นอย่างนี้ความหมายของภาษาเขามารักษาไปว่าหอบไว้เก็บไว้หนีไปไว้ไงมันดีตั้งหนาแต่โรคจะหนีไว้ทันทีเก็บไว้ทันทีเหมือนอย่าไปยอมรับมันคำว่าโรคอย่าไปรักษามันถ้ารักษาก็รักษามนุษย์ไม่ดีกว่าเลยอย่างเงี้ยท่านเป็นมนุษย์ผมเป็นมนุษย์รักษามนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ดีกว่าเด้อเห็นไหมพอฟังทันไหมนะภาษาอยู่แค่นี้โถ่จะมีอะไรก็แล้วกันนะ